เลิศวิชาการก้าวล้ำ3ภาษาพัฒนาสู่สากลยินดีต้อนรับให้ผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานสานฝันวันปิดภาคเรียนโรงเรียนเอกทวีวิทย์ปีการศึกษา2561โรงเรียนเอกทวีวิทย์ตั้งอยู่เลขที่59หมู่6ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2546โดยอาจารย์วิสาเนรนาถโกมลและดร.พัชรีเนรนาถโกมลเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา2547ปัจจุบันโรงเรียนเอกทวีวิทย์เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6จัดการเรียนการสอนเป็น3ภาษาคือภาษาไทยอังกฤษจีนโดยครูเจ้าของภาษาโดยตรงในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพอย่างเช่นการจัดกิจกรรมในค่ายวิชาการในช่วงปิดภาคเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานซ่อมเสริมการเรียนและสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนได้ครอบคลุมทุกสาระวิชาในรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการThank you.
เปิดโลกกว้างเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาหาความรู้การปรับตัวให้เข้ากับสังคมสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเสริมสร้างทักษะการแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตการเขียนออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้นักเรียนได้เข้าถึงแก่นแท้ของหลักธรรมและการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมราชินีนาถอีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีการแสดงตนเป็นบุตรที่ดีต่อบิดามารดาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทิตากิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและพิธีถวายราชสดุดีลูกเสือนักเรียนได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ก่อตั้งลูกเสือไทยโดยตลอดเวลาที่เข้าค่ายนั้นนักเรียนจะได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกันช
่วยเหลือกันระหว่างพี่น้องลูกเสือฝึกทักษะชีวิตให้รักการทำงานมีระเบียบวินัยสร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีฝึกความเป็นระบบหมู่เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะThank you.
รรมวันพ่อแห่งชาตินักเรียนได้ร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้มีพระคุณกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสิ้นปีทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรการแลกของขวัญและการเล่นเกมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกกิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติทางโรงเรียนส่งเสริมให้น้องๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีทักษะการเล่นกีฬามีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะโรงเรียนเอกวีวิทย์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองดีโดยจัดการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพทำให้แต่ละปีการศึกษาโรงเรียนเอกวีวิทย์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศมีผลการทดสอบระดับประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่งผลให้โรงเรียนเอกวีวิทย์ได้รับรองคุณภาพจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพระดับประเทศจากผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา2561ที่ผ่านมาส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุกด้านสามารถได้ทุนเรียนดีและสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับมัธยมศึกษาได้ดังได้ทุนเรียนดีเข้าศึกษาในหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SM โรงเรียนเทศบาล6ได้แก่เด็กชายธนัทศรีวงศ์เด็กชายสุหายใจแสงเด็กชายธนกรมนุษย์พันธ์ทุนเรียนดีเข้าศึกษาในหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาอังกฤษ EP โรงเรียนเทศบาล6ได้แก่เด็กหญิงบุญญานุชโรจนะพงษ์วุฒิและเด็กหญิงอโรชายิ่งภิริยพงษ์สอบคัดเลือกได้ในหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SM โรงเรียนเทศบาล6ได้แก่เด็กชายธนาคิมธรรมวงศ์เด็กหญิงณัชชาสายศิลป์เด็กหญิงฮันนาธีระวุฒิโรจน์เด็กชายธีรยุทธวงศาเด็กหญิงชุติการแซ่พานเด็กชายเรืองฤทธิ์แซ่ว่าและเด็กชายกฤตสะเลละนงสอบคัดเลือกได้ในหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาอังกฤษ EP โรงเรียนเทศบาล6ได้แก่เด็กหญิงกันนิกาเมืองดีเด็กหญิงทัศนพรหวังเด็กหญิงสาธิกาไอสารและเด็กหญิงอาริยาจันทร์สิริสอบคัดเลือกได้ในหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SM โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายได้แก่เด็กชายพิบูลศักดิ์พุทธาวงศาเด็กชายธนกรมนุษย์พันธ์เด็กชายแสงเพชรสิงห์คำและเด็กชายธนัทศรีวงศ์สอบคัดเลือกได้โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่เด็กชายรัชตะจิตจรัสเด็กหญิงพรบุญญาธรรมสอนและเด็กชายนัทนิธิเกตแฮสอบคัดเลือกได้โรงเรียนวารีเชียงใหม่หลักสูตรวิทย์คณิตได้แก่เด็กชายพงศกรปอตุ้ยผลการแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงสิริลดาแก้วสะอาดชนะเลิศเหรียญเงินเด็กหญิงวราลักษณ์เงินทองการแข่งขันท่องอาขยานทำนองสนองชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงโชติมาแซ่พานชนะเลิศเหรียญเงินเด็กหญิงพิมพ์วิไลหวังอุดมสกุลการแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์ชนะเลิศเหรียญทอง
ชนคนรุ่นใหม่กลอน4บทชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงธนพรแสงมอนเด็กหญิงชุติการแช่พานการแข่งขันพินิจวรรณคดีชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงบันทิตาแช่จ๋าวชนะเลิศเหรียญเงินเด็กชายธนกรมนุษย์พันธ์การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงอัจฉริยาสิทธวีพรชนะเลิศเหรียญเงินเด็กหญิงพิมพ์ชนกเผาคงคล้ายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ชนะเลิศเหรียญทองเด็กชายอนุสรณ์แซ่หลีชนะเลิศเหรียญเงินเด็กหญิงจิรัชยาพรสกุลไพศาลการแข่งขันคิดเลขเร็วชนะเลิศเหรียญทองเด็กชายปุณณัฐสุภภากรรางวัลชมเชยเด็กหญิงน้ำหวานสมบูรณ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ชนะเลิศเหรียญทองแดงเด็กชายสุไหใจแสงเด็กชายธนัทศรีวงเด็กชายเดชพลแซ่ตั้งการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงเมธวันใจดีงามเที่ยงแท้เด็กหญิงออนไพรินยิ่งพีรียพงศ์การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงขวัญจิราวงศาเด็กชายธนาคิมธรรมวงศ์การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงพิชภาโรจนพิสิทธิ์เด็กหญิงอโรชายิ่งพีรียพงศ์การแข่งขันเล่านิทานชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงวิรดาจิตจรัสการแข่งขันมัลติสกิลคอมเพทิชันชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงบุญญานุชโรจนพงษ์วุฒิการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ presentation ชนะเลิศเหรียญเงินเด็กชายเคียนเคลื่อนหวังเด็กหญิงสุภามาศมัญญานนท์การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษาชนะเลิศเหรียญทองแดงเด็กหญิงสายพินสหุนาลุเด็กชายกฤตสเลลานนท์ผลการแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561ณ อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยชนะเลิศเหรียญทองแดงเด็กหญิงสิริลดาแก้วสะอาดการแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์ชนะเลิศเหรียญทองเด็กชายเกียรติภูมิธนานนทพันธ์การแข่งขันพินิจวรรณคดีชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงบันทิตาแช่จ๋าวการแข่งขันการเล่านิทานชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงวิรดาจิตจรัสการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนชนะเลิศเหรียญเงินเด็กหญิงเมธวันใจงามเที่ยงแท้เด็กหญิงออนไพรินยิ่งพีรียพงศ์การแข่งขันวาดภาพระบายสีชนะเลิศเหรียญทองเด็กชายวชิราวุฒิสุวรรณะผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561ณจังหวัดพะเยาการแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์รางวัลชมเชยเด็กชายเกียรติภูมิธนานนทพันธ์การแข่งขันพินิจวรรณคดีรางวัลชมเชยเด็กหญิงบันทิตาแช่จ๋าวการแข่งขันวาดภาพระบายสีชนะเลิศระดับประเทศ98คะแนนเด็กชายวชิราวุฒิสุวรรณะผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกวรรณกรรมวิจารณ์ชนะเลิศเหรียญทองเด็กชายเกียรติภูมิธนานนทพันธ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ชนะเลิศเหรียญทองเด็กชายอนุสรณ์แช่ลีการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงพิชภาโรจนพิสิทธิ์การแข่งขันเล่านิทานชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงวิรดาจิตจรัสการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนชนะเลิศเหรียญทองเด็กหญิงเมธวันใจงามเที่ยงแท้เด็กหญิงออนไพรินยิ่งพีรียพงศ์ผลการแข่งขันทักษะวิชาการรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาสาย1ชนะเลิศเหรียญเงินเด็กชายแสงเพชรสิงห์คำการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาสาย
วรการสุภาภากรเด็กหญิงปณิชราสายศิลป์เด็กชายธนกรอัศวสุคนโรงเรียนเอกทวีวิทย์เน้นการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขบริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่นความสะอาดความสวยงามความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยของอาคารสถานที่ซึ่งโรงเรียนถือเป็นภาระสำคัญในการบริหารจัดการจากที่โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเข้ามาในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนเอกทวีวิทย์จึงได้มีการสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบให้เพียงพอต่อความต้องการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ได้เคยปฏิบัติอยู่เป็นปกติอีกทั้งขยายบริเวณสนามให้กว้างขวางสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกมากขึ้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปีการศึกษาหน้าท่านผู้ปกครองโปรดมอบความไว้วางใจให้แก่โรงเรียนเอกทวีวิทย์ได้ดูแลบุตรหลานของท่านเราจะสร้างบุตรหลานของท่านให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการก้า